Good morning at Ski Lodge สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เพิ่งจะตื่นนอนค่ะตอนนี้ก็8โมง20นาทีค่ะมองออกไปจากหน้าต่างก็เห็นผู้คนกำลังเดินขึ้นไปจะไปเล่นสกีค่ะค่ะก็จะเปิดให้ดูว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงค่ะค่ะอันนี้จากบ้านพักค่ะคุณผู้ชมเห็นคนกำลังเดินขึ้นไปเล่นสกีบ่คะที่เขาเล่นสกีก็ด้านโน้นค่ะคุณผู้ชมด้านโน้นค่ะเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปค่ะขึ้นไปด้านโน้นละค่ะขึ้นไปชมค่ะวันนี้ตอนนี้มีเมฆค่ะเมฆปกคลุมอากาศก็เย็นค่ะข้างนอกไม่รู้กี่องศาคงประมาณ5องศาคิดว่าค่ะตอนนี้ค่ะDear friends, can you see people are going up to ski, going up skiing on the hill, on the mountain. ค่ะรถคันนั้นเขากำลังเก็บเอาหิมะออกอยู่ข้างบ้านหลังนั้นนี่ซูมให้ดูค่ะคุณผู้ชมเป็นลานจอดรถเนาะค่ะวันนี้อากาศสดใสอยู่ค่ะคงไม่มีหิมะร่วงค่ะวันนี้ค่ะเมื่อคืนนี่ก็นอนหลับสบายดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศเงียบสงบไม่ได้ยินเสียงอย่างทั้งสิ้นเงียบมากไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้ไม่ได้ยินเสียงลมไม่ได้ยินเสียงนกค่ะเงียบจริงๆค่ะเงียบแล้วก็สงบค่ะก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะค่ะอากาศมื้อนี้สิสดใสคงจะได้ภาพสวยๆถ้าเราออกไปข้างนอกค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำอาหารเช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็รับบรรยากาศสวยๆงามๆสำหรับการพักผ่อนไปพร้อมๆกับปลาลุงเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปทำอาหารเช้ากันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านพักน่ารักน่ารักสองสามหลังอยู่ข้างกันค่ะค่ะจะเห็นว่าเห็นโขดหินนะคุณผู้ชมช่วงเดือน7ค่ะเดือนกรกฎาเนี่ยหิมะหลายตอนนี้หิมะอากาศเริ่มร้อนหิมะกันละลายค่ะจะเห็นเท่าที่มีนี่แหละค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสตกหิมะร่วงเป็นระยะจากนี้ไปอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้อากาศอบอุ่นอากาศดีกับหิมะไม่ตกค่ะช่วงที่เขาตกลายกับจูนจุลายค่ะจูนจุลายเดือน6เดือน7แล้วก็เดือน8ค่ะถ้าเกิดตกเยอะๆตรงนี้ก็ประมาณ 2-3 เมตรค่ะข้างบ้านเนี่ยความหนาของหิมะประมาณ 2-3 เมตรค่ะเพื่อน2คนที่พักอยู่ด้วยกันกำลังจะไปสกีค่ะก็เราจะตามไปทีหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะเขากำลังเดินลงไปแล้วจะเห็นว่ามีรถจอดเต็มไปหมดค่ะค่ะคนมาสกีเยอะแล้วค่ะมานี่ค่ะมีลานจอดรถหลายที่ค่ะลานจอดรถมีหลายที่ค่ะอันข้างถนนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีก